could dance it. สวัสดีค่ะเพื่อนอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะวันนี้เฟนจะมาแชร์เทคนิคนะคะในการแบบว่าแต่งหน้ายังไงให้เวลาเราแบบถ่ายรูปนะคะหน้าจะได้มีบานก็ปัญหานี้นะคะน่าจะเป็นปัญหาสำหรับสาวๆหลายคนเหมือนกันเนาะที่แบบว่าเป็นสาวมีแก้มแบบมีเนียงคือการที่เราทำให้หน้าเรียวมันก็มีแบบว่าหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นแบบฉีดแฟตโบท็อกอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นวิธีที่เสียเงินค่อนข้างแพงนะคะวันนี้นะคะเบ๊กก็เลยจะมาแชร์เทคนิคที่จะทำให้หน้าเราเนี่ยเล็กเรียวโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไปฉีดนะไม่ต้องแบบเจ็บตัวเลยก็เป็นอะไรที่แบบวิธีง่ายๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการแบบลงพื้นอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าใต้ตาดำต่างๆรอยส่งรอยสิวต่างๆเนี่ยก็ยังมีนะคะเฟนจะลงเป็นคูชั่นนะคะใครที่มีพวกแบบรองพื้นคูชั่นอะไรที่ชอบนะคะก็ใช้ตามนั้นเลยละกันเนาะคือจริงๆถึงแม้ว่าเฟนจะผ่านการแบบโบท็อกจิ้มหน้าอะไรมาแล้วก็ตามนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่แบบเรากินเยอะแล้วแบบว่าหน้าเรามันอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยคือเป็นคนอ้วนออกหน้าด้วยอ่ะคือถ้าเราสมมติว่าน้ำหนักขึ้นนิดนึงอ่ะก็คือรู้ได้แล้วเพราะว่าหน้าเฟนอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะกลมโอเคอันนี้นะคะเฟนก็ลองพื้นแล้วก็เขียนคิ้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนสำคัญของเรานะคะนั่นก็คือการแบบว่าสร้างมิติให้กับใบหน้านะคะโดยวันนี้นะคะเฟนจะใช้เป็นไอเทม2ตัวนี้จาก Intuit ค่ะ2ตัวนี้นะคะก็คือ Highlight and Shading นะคะอันนี้จะเป็นแบบสติ๊กส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแบบ Compact ค่ะแบบสติ๊กอันนี้นะคะก็เขาจะมาในรูปแบบของครีมนะคะทุกคนเฟนจะให้ดูเป็นแบบ2ฝั่งแบบนี้ก็คือจะมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนเลยตัวนี้เนี่ยเฟย์รู้สึกว่าเขาให้สีที่ชัดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายสำหรับมือใหม่เนี่ยสามารถใช้ได้โดยที่แบบว่าสบายสบายเลยนะคะโดยเฟย์นะคะจะลงไปบริเวณที่แบบว่าต้องการให้หน้าเรามีมิติเช่นแบบตรงสันจมูกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบใครอยากเก็บปีกจมูกนะคะก็สามารถตรงกรอบหน้านะคะเราก็ทำอย่างนี้ตัวนี้นะคะเขาจะมีวิตามินซีแล้วก็มีสารสกัดจากอะคาอิเบอร์รี่นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการแบบว่าแอนตี้เอจจิ้งด้วยนะคะอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเฟนแนะนำว่าให้ลงแบบทีละน้อยๆดีกว่าเนาะแล้วเราค่อยเพิ่มเอาส่วนอีกฝั่งนึงนะคะที่เป็นฝั่งสีอ่อนเนี่ยเราก็จะมาไฮไลท์นะคะลงบริเวณที่เราต้องการให้มันแบบเด้งออกมาเนาะอย่างเช่นแบบใต้ตาอย่างเงี้ยสันจมูกก็จะได้ประมาณนี้นะคะเฟนจะลงสีเข้มบริเวณที่เราต้องการเพิ่มความลึกนะคะเหมือนจะลงให้เขาเนี่ยดูลึกเข้าไปแล้วก็ลงสีสว่างบริเวณที่เราต้องการให้เขาเนี่ยพอปออกมานะคะเช่นบริเวณแบบใต้ตาสันจมูกอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากให้มันพอปออกมานะคะแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำหรือว่าใช้นิ้วมือของเราเนี่ยในการเกลี่ยได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะคะเฟนก็จะใช้นิ้วมือเลยพยายามทำให้เขาแบบว่าเกลี่ยแบบฟุ้งๆนะคะหรือว่าถ้าใครที่ชอบให้มันชัดๆเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ต้องฟุ้งมากก็ได้เนาะแต่ว่าสำหรับเฟนเฟนรู้สึกว่าเฟนชอบให้มันแบบฟุ้งๆดูเป็นธรรมชาติมากกว่าก็จะได้หน้าประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันยังแบบอ่อนไปเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มได้เนาะอย่างเฟนตอนนี้เฟนรู้สึกว่าตรงช่วงโหนกแก้มเนี่ยมันแบบอ่อนไปนิดนึงเฟนจะขอเติมอีกนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเซตกันด้วยแป้งฝุ่นนิดนึงนะคะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยมันเข้มไปไหมอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลงแป้งไปอ่ะมันจะดูแบบอ่อนกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเห็นปะทุกคนมันก็จะได้หน้าที่แบบว่าดูมีมิติแบบว่าเป็นธรรมชาติคือมันแบบไม่โป๊ะเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบธรรมชาตินะคะก็เลือกใช้แบบสติ๊กได้เพราะว่าเขาจะเกลี่ยแล้วก็เบนแบบว่าทำให้มันดูแบบเข้ากับผิวมากกว่าการที่ใช้แบบฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติใครรู้สึกว่าแบบมันไม่พอค่ะพี่หนูอยากจะได้แบบว่าชัดกว่านี้ก็นี่เลยใช้เป็นตัวแบบว่าคอมแพคตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะมี3สีนะคะก็คือคอนทัวร์1สีนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีก2สีไฮไลท์อันนี้นะคะจะค่อนข้างขาวสำหรับใครที่ผิวขาวมากๆเนี่ยก็ใช้เป็นสีนี้ได้แต่ว่าใครที่ผิวไม่ได้ขาวมากนะคะก็ใช้สีนี้ได้แล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะก็คือเอามาคอนทัวร์อะไรอย่างนี้เนาะเป็นสวอทให้ดูทั้ง3สีนะคะว่าเนื้อเขาเป็นประมาณไหนนะคะอันนี้คือสีเขาเนี่ยจะค่อนข้างชัดเลย
ก็สำหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมก็คือเป็นวิตามินอีด้วยนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคอนทัวร์สร้างกรอบหน้าให้มันชัดเป๊ะกว่านี้อีกนะไปเฟนจะใช้แป้งหัวฟูๆแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราได้เชฟที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าแน่นนิดนึงนะคะลงไปบริเวณเดิมเลยนะคะที่เราแบบว่าคอนทัวร์ไปอะเนาะเฟนจะเน้นบริเวณแบบเห็นป่ะทุกคนคือสีมันชัดมากลบบริเวณกรามนะคะนี่แล้วก็แบบว่าเหนียงอะไรอย่างนี้ก็ลบได้ดูดิทุกคนหน้าดูผอมลงไปแบบ10กิโลป่ะหน้าคือดูมีความแบบว่าตอบแล้วก็มีมิตินะคะหน้าดูแบบชัดเป๊ะยังแต่ว่ายังไม่พอค่ะเราจะต้องไฮไลท์ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีแบบเวลาเราไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยมีทรงมีแสงมีดงมีแดดมากระทบเนี่ยหน้าเราจะดูแบบโกลว์สวยๆนะคะเฟนจะใช้เป็นสีอันนี้นะคะสีตรงกลางมาอยู่นะเนี่ยจมูกโอเคใต้หนวกคิ้วนิดนึงนะคะทุกคนดูแบบความตกกระทบของแสงข้างที่มีกับข้างที่เอ้ยเอาใหม่ข้างที่มีกับข้างที่ไม่มีแต่ก่อนเฟนรู้สึกว่าไฮไลท์มันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบใช้เรารู้สึกว่าแบบเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันต่างกันนะค่อนข้างที่จะต่างเลยแต่เนี้ยมันจะชัดนิดนึงเพราะเฟนใช้นิ้วมือในการลงนะคะใครที่อยากให้ได้แบบเบาๆฟิลเบาๆเราก็ใช้แป้งที่มันเป็นแฟนบัชอย่างนั้นนะคะมาไฮไลท์มันก็ทำให้ได้ลุคที่เบากว่านี้เนาะโอเคพอเราได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะไปแต่งหน้าส่วนอื่นกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเฟนจะขอแบบเติมแก้มนิดนึงอันนี้เฟนจะใช้เป็นของแมทค่ะเวลาลงนะคะเฟนก็แบบใครที่อยากหน้าเรียวๆนะคะก็ลงแบบเฉียงๆแบบนี้มันจะทำให้หน้าเราเนี่ยเรียวจะใช้ไอ้คอนทัวร์ตัวเมื่อกี้นะคะมาขัดเบ้าเนาะพอมเป็นสีน้ำตาลกลางๆอะไรเงี้ยมันเอามาทำได้หมดแหละคอนทัวร์คัดเบ้าอะไรอย่างงี้ได้หมดนะคะก็จะเอาตัวไฮไลท์ตรงกลางอันนี้นะคะมาลงบริเวณกึ่งกลางตาใช้แป้งหัวเล็กๆแบบนี้นะคะกับสีน้ำตาลเข้มนะคะมาไทท์ไลน์นะคะตรงแบบพวกโคนขนตาทำให้มันดูเข้มมากขึ้นแล้วเฟนก็จะขอใช้แบบว่าชิมเมอร์นะคะมาลงอีกนิดนึงให้ตาเรามาดูแบบวิบวับวิบวับอะไรอย่างนี้ก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันเลยโอเคค่ะอันนี้เฟนก็ไปแต่งตาทั้งสองข้างแบบปัดมาสคาร่ามาสคาร่าเรียบร้อยนะคะขั้นสุดท้ายนะคะก็คือทาลิปเนาะอันนี้เฟนจะเลือกเป็นลิปสีแบบนี่แค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ how to แต่งหน้าในลุคนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ how to การทำยังไงเนี่ยให้เราหน้าเรียวเล็กแบบที่ไม่ต้องใช้เข็มนะคะก็ทำตามเทคนิคได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาแบบหน้าบานหน้าใหญ่ก็สามารถทำตามเทคนิคนี้ได้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปเสียเงินชงมันฉีดหรือว่าบางคนที่แบบฉีดมาแล้วอย่างเฟนเนี่ยหน้ามันก็ยังใหญ่อยู่ก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเนาะก็ใครชอบยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เฟนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ้อเดี๋ยวจริงๆแล้วอ่ะใครที่อยากให้เฟนทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะหรือว่าใครมีในเทคนิคอื่นๆนะคะที่อยากจะมาแชร์เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เหมือนกันค่ะทุกคนวันนี้เฟนไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย